เจ้านางพลนวัตบิ๊กดิจลาดเอ็นตามสิตุสกายศิวกรนำทีมเลี้ยงปิดกล้องสุดมันสี่ทรชนคนอันตรายกระแสแรงก่อนฉายจริงหนังไทยน่าจับตาแห่งปีจริงๆเพราะมีกระแสแรงตั้งแต่เปิดกล้องถ่ายทำจนถึงปิดกล้องสำหรับภาพยนตร์ต้องดู4ทรชนคนอันตรายผลิตโดยบริษัทสยามประวินจำกัดของ3ผู้บริหารไฟแรงคุณเปรมิกาวุฒิวุฒิคุณชายชัดชายวุฒิวุฒิและคุณพรเลิศลัดดาวันล่าสุดเพิ่งจัดงานใหญ่ปาร์ตี้เลี้ยงปิดกล้องที่ร้านโซเดียกคาเฟ่ถนนราชพฤกษ์พร้อมทีมดาราดังมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะดีใจค่ะแล้วก็คิดถึงบรรยากาศค่ะที่ได้ทำงานกับพี่ๆค่ะที่พี่บิ๊กส่งมุกมาพี่เอ็มก็ส่งมุกมาบ้างอะไรเงี้ยก็คิดถึงค่ะแล้วก็ดีใจด้วยขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาเจอบรรยากาศเก่าๆคือตั้งแต่ปิดกล้องไปก็คือไม่ได้เจอกันเลยแล้ววันนี้ได้เจอกันก็ดีใจครับผมแล้วก็ได้เห็นเหมือนผลงานของเราด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบอีกไม่นานแล้วอีกไม่กี่เดือนแล้วก็จะได้เห็นผลงานของเราจริงๆก็รู้สึกเหมือนเพิ่งปิดกล้องไปก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้ผมรู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่ปิดมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งปิดไปครับนึกออกไหมฮะปกติเวลามันยังเร็วอยู่ใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ผมหมายถึงมันยังเร็วอยู่มันเลยทำให้ผมรู้สึกเหมือนว่าเรายังมีอะไรต้องทำต่อใช่ครับผมประมาณเห็นว่าสนุกรู้สึกแบบยังไม่ได้แบบว่าโหยหาขนาดนั้นอ่ะว่าอุ๊ยทำไมแบบเสียใจจังเลยปิดตลอดเพราะว่ามันเร็วมากมันเร็วมากช่วงเวลาอาทิตย์2อาทิตย์เองแต่ก็เราก็ยังมีการแบบเมามอยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมาเจอกันวันนี้ก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมก็คิดถึงทุกคนแต่ยังไม่ได้คิดถึงแบบขนาดนั้นแค่แบบเอ้ยเจอกันละมันตั้งกี่เดือนถึงจะเป็นแบบเดือนเหลืออีก6วันแค่จะทำท่าละก็ดีใจครับที่ได้กลับมาเจอกันแล้วก็ดูไม่ตรงธีมสุดเลยเพราะวันนี้เป็นวันเลี้ยงปิดกล้องก็ไม่คิดว่าเอ้ยจะมีมาขนาดใช่ครับแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆเนี่ยครับที่บอกว่าได้อยู่มันโอเคสีดำก็ได้มันเร็วไปช่วงเวลาผ่านแล้วก็แต่หลังจากนี้ก็มีนัดกันครับมีนัดกันไว้แล้วใครว่างกันไหนแต่ความสี่คนที่มาออกมาจากบ้านเนี่ยหาเพราะว่าเราก็ออกมามีกิจกรรมที่ต้องทำเอาอย่างนี้ดีกว่าเดินด้วยมีภารกิจกิจกรรมที่ด้วยความสามารถของแต่ละคนในด้านที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็โดนใส่ร้ายก็เลยต้องหาปมเรื่องนั้นไปเรื่อยๆอะไรก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่challengingสำหรับหนูค่ะเพราะว่าหนูมือใหม่ด้วยแล้วพี่ๆก็เก่งมากด้วยแล้วอยู่กับพี่เอมนี่คือต้องใช้สมาธิมากไม่ใช่เก่งนะชอบแก้มค่ะก็จริงอันนี้จริงก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับหนูมากค่ะแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดก็ดีใจครับผมคือเราเคยติดตามผลงานอยู่แล้วของแต่ละคนเนี่ยเราก็ได้มาร่วมงานกับพี่ๆก็คือแบบพี่ๆเขาเก่งมากๆแล้วก็ทำให้เราพัฒนาไปด้วยเพราะว่าพี่ๆเขาแบบกวนเยอะพอสมควรนะขำเยอะแยะขำแล้วพี่เอมเลยครับอย่างตอนถ่ายเนี้ยคนก็ไม่ใช่ว่าจะเรียบร้อยค่ะทุกคนคืออย่างตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็จะขำๆเงี้ยแล้วพอแอคชั่นปุ๊บก็คือต้องดึงเงี้ยมันแบบค่อนข้างที่จะฝึกความสามารถของเราฝึกสมาธิของเราดีมากมากก็เป็นหนังเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับผมครับมันเป็นหนังที่เราจะได้ทั้งข้อคิดแน่นอนนะครับและความสนุกครับผมความสนุกนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหนังอยู่ในตัวของหนังอยู่แล้วทั้งเรื่องแอคชั่นอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับมีแอคชั่นมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราทำแอคชั่นให้มันมีความคอมเมดี้ด้วยเพราะฉะนั้นมุมมองที่เราจะได้เห็นจากหนังเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเห็นจากมุมมองหลายๆมุมนะครับเพราะแต่ละคนมีมุมมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือเป็นหนังที่น่าดูเรื่องนึงของปีนี้เลยครับให้ดูเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่วันที่26ครับ26กันยาครับค่ะ26กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผม